ธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจึงมีการแบ่งออกเป็นปริยัติและปฏิบัติปริยัติใน,นเรื่องการศึกษาศึกษาธรรม และที่สมคัญคือการจดจําจดจําคําสอนของพระพุทธเจ้าจดจำธรรมะที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนําสั่งสอนแต่จดจําแล้วนี่มันก็ยังไม่พอนะมันต้องปฏิบัติหรือทำด้วย จำได้เยอะแต่ไม่ได้ทำเลยนะมันก็ไม่มีประโยชน์มีคนจำนวนมากมายนะที่จดจำข้อธรรมได้เยอะมากแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติเลยหรือว่า ไม่ได้นำเอาสิ่งที่จดจำนั้นเนี่ยไปทำให้เกิดผลอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ประโยชน์จากทำเนี่ยน้อยนะบางทีกลับจะเป็นโทษซะอีกนะเพราะว่าสิ่งที่จำเนี่ยก็เอามาใช้เพื่อส่งเสริมกิเลสว่าฉันเป็นคนรู้มาก ฉันเป็นคนรู้เยอะใช้สิ่งที่จดจำที่เรียกว่าความรู้เนี่ยไปกดข่มคนอื่นหรือว่ายกตนข่มท่านเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลเสียของการที่จำได้เยอะแต่ไม่ทำ ถ้าจำได้เยอะนะแต่ไม่ทำนี่มันก็ทำให้ธรรมะนี่มันกลายเป็นสิ่งที่สูญเปล่าได้หรือทำให้ธรรมะนี่กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีในสายตาของผู้คนที่อยู่ภายนอกหรือที่อยู่รอบข้างเราจะบอกว่าโอ้ยรู้ทำมาเยอะ จะไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเลยยังเห็นแก่ตัวยังเป็นคนเจ้าอารมณ์หรือว่ายังกินเหล้าติดยาอันนี้กลายเป็นเป็นการทำให้ธรรมะนี่มันกลายเป็นสิ่งที่ดูไม่ดีนะในสายตาของคนอื่น จำกับทำรรเนี่ยมันจริจริงมันก็เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันมากนะเพราะว่าเราจะทำหรือปฏิบัติได้ดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการจดจำนะจดจำว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนที่ครูบาอาจารย์ แนะนำนี่มีอะไรบ้างมันจะปฏิบัติถูกก็ต้องจำได้ซะก่อนและจำได้ถูกด้วยแล้วครนี้พอพอทำบ่อยๆเข้ามันก็จำได้แม่นแต่ปัญหาคือว่า จากการจำเนี่ยไปสู่การทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายมันมีช่องว่างมันมีระยะห่างมากระหว่างการจํากับการลงมือทําในสิ่งที่จดจําได้จําแล้วนี่แต่ไม่ทำเนี่ยอันนี้ มันก็มีสาเหตุหลายประการนะอาจจะเป็นเพราะว่าพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสสิ่งที่จำเนี่ยคือข้อธรรมเนี่ยมันมันสวนทางกับกิเลสมันไม่ได้ปลนเปอรอกิเลสมันไม่ได้ปลนเปอรอตัวตนเพราะฉะนั้นพอ กิเลสครอบงำไอ้สิ่งที่จำไปมันก็เลยลืมไปเลยและที่จริงเนี่ยไอ้ความลืมนี่ก็เป็นตัวการสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะที่ทำให้ จำอะไรมาเยอะแยะแต่ถึงเวลาก็ไม่ได้ทำหรือไม่ได้นำไปปฏิบัติที่ลืมนี่เพราะหลงนะเพราะถูกอารมณ์ครอบงำมันก็แปลกนะคนเราเนี่ย จดจำธรรมะได้ได้เยอะได้มากเนะในเวลาที่ยังไม่จำเป็นต้องทำหรือยังไม่จำเป็นต้องนำไปปฏิบัติแต่พอถึงเวลาที่ต้องไปปฏิบัตินี่มันกลับจำไม่ได้เลยลืมไม่หมดอย่างเช่นคนที่ เจอเพื่อนที่เขากำลังเศร้าโศกเสียใจเพราะสูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักหรืออกหักเนี่ยหลายคนก็แนะนำได้นะแนะนำเพื่อนนะให้ใคลายจากความเศร้าโศกนะแนะนำข้อธรรมที่ควรไปปฏิบัติ หรือเจอคนที่กำลังโกรธแค้นนะก็แนะนำเคาททาให้กับเขาให้รู้จักปล่อยรู้จักวางใจรู้จักให้อภัยแต่พอเวลาตัวเองเจอความสูญเสียนะก็จมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจหรือเวลาเจอมีมีใครมาตาดดาด ต่อว่าด่าทอก็โกรธก็จมอยู่ในความโกรธไปให้ความโกรธเผาผลาญแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะนำเอาธรรมะที่ตัวเองจดจำหรือรู้มาเนี่ยมามาใช้เพื่อแก้ทุกข์ให้กับตัวเองได้เลยนั่นเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าลืมนะ ไอสิ่งที่จำมาสิ่งที่เรียนรู้มานี่มันหายไปหมดเลยนึกไม่ออกไอยามที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้กับตัวเองแก้ทักขให้กับตัวเองนี่นี่มันจำได้ดีเหลือเกินสามารถที่จะสอนสามารถที่จะแนะนำคนอื่นได้อย่างละเอียด แต่ว่าพอถึงเวลาที่ตัวเองจำเป็นจะต้องนำเอาธรรมะไปปฏิบัติกับตัวเองนี่กลับนึกไม่ออกอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากเลยนะอย่างบางคนเนี่ย ได้ฟังธรรมมาบอกว่าต้องรู้จักปล่อยวางนะแม้กระทั่งเวลาทำบุญเวลาทำบุญถวายของให้กับใครถวายแล้วนี่ก็ให้วางสิ่งนั้นจากใจไม่ได้ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้รับนี่เขาจะเอาสิ่งนั้นไป ทำอะไรหรือจะใช้สิ่งนั้นจะฉันอาหารที่ตัวเองถวายหรือไม่นะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพอลงมือทำจริงจริงนะก็ยังมีความยึดว่าเนี่ยของของฉันอาหารของฉันจีวรของฉันทำไมหลวงพ่อไม่ครองจีวรของฉันทำไมหลวงพ่อไม่ฉัน ของที่ฉันถวายในสิ่งที่จำหรือได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์นี่มันลืมไม่หมดเลยเรียกว่าจำได้แต่ไม่ทำเพราะตอนที่ทำนั้นมันจำไม่ได้หรือว่า เป็นคนที่อชอบของหวานกินของหวานอยู่เป็นประจำจนกระทั่งน้ำตาในเลือดนี่มันสูงขึ้นเรื่อยๆทำท่าจะเป็นเบาหวานตัวก็อ้วนไขมันในเลือกก็เยอะ,อะก็รู้ว่าการกินของหวานนี่ไม่ดี แต่พอเจอของหวานเข้าไอ้สิ่งที่ตั้งใจไว้หรือสิ่งที่ได้จดจำเอาไว้นะมันหายไปหมดเลยไม่สามารถจะระลึกได้ว่าโอ้ยอย่าก,กินมากนะคำแนะนำของผู้รู้ว่าเนี่ยกินน้อยๆอาจจะแค่คำสองคำพอมันหายไปหมดเลย หรือเวลาที่สูญเสียทรัพย์เนี่ยทั้งที่ได้เรียนรู้มาเยอะนะว่าเอออะไรอรมันก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่จีรังสิ่งที่เรามีไม่นานก็ต้องหมดหรือหายไปแต่ตอนที่สูญเสียเนี่ยมันจำไม่ได้เลยนะกับคำสอนที่ว่า ก็เลยจมอยู่ความเศร้าโศกเสียใจที่ครูบาอจารย์แนะนำว่าให้รู้จักปล่อยรู้จักวางไอ้สิ่งที่สูญไปเนี่ยไม่นาก็หาใหม่ได้นึกไม่ออกเลยนะํำแนะนำแบบนี้ก็เลยจมดิ่งอยู่ความเศร้าโศกนะยหรือเวลามีคน ต่อว่าด่าทอแล้วโกรธเนี่ยไอสิ่งที่จดจำมามาว่าเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยให้ภาวนาพุทธโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโรให้อยู่กับพุทธโธเอาไว้หรือมีความกลัวอะไรก็ตามก็พุทธโธไว้ก่อน แต่คำสอนเนี่ยคำแนะนำนี่ลืมไปเลยลืมพุทโธไปเลยก็เลยเศร้าโศกเก็เลยโกรธหรือกลัววิตกกังวลในยามที่เราจะต้องนำธรรมมาปฏิบัติหรือว่าทำให้ธรรมะมันเกิดผลนี่ จะกลับลืมข้อธรรมทั้งหลายทั้งปวงหมดที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ยกรธคือโง่โมโหโคือบ้าเตือนใจเตือนตนเอาไว้มันจะได้ไม่คุ้มคลั่งมากมันก็ลืมไปหมดที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะมันเป็นเพราะความหลงความลืม อหลงแล้วมันก็ลืมหลงเข้าไปในอารมณ์งั้นแม้จะจำได้เยอะนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันจะทำได้มากจำได้เยอะแต่ว่าไม่ได้ทำเลยก็มีมันมีช่องว่างนะระหว่างการจำกับการทำมากแต่ถ้าจำได้เยอะแต่ไม่ทำมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมา ล้วคราวที้ทำยังไงนะเวลาเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องเอาธรรมะมามาใช้ให้เกิดผลทำไงจะจำได้มันก็ต้องใสศความตั้งใจนะความตั้งใจอย่างเช่นนะ่ะโกรธโมโหแล้วก็ด่าคนไปแล้วเรียบร้อย นะถึงค่อยจำได้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำที่ค,ครูบาอาจารย์บอกว่าโกรธเนี่ยเวลาโกรธให้มันนิ่งเข้าไว้เดี๋ยวเพิ่งพูดอะไรมันลืมหมดตอนนั้น,นมันมันนึกได้ตอนที่ด่าไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าไม่ควรกินอะไรแต่กินเข้าไปแล้ว มันนึกได้หลังจากที่กินเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เราไม่น่าเลยมันมักจะจำได้นะเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วแต่มันก็ไม่สายนะถ้าว่าเรามีความตั้งใจอครั้งนี้ยังทำไม่ได้ครั้งต่อไปทำใหม่ ครั้งต่อไปก็ยังเผลออีกไม่สามารถทำในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเพราะตอนนั้นมันจำไม่ได้เลยว่าควรทำอะไรบ้างแต่ว่าถ้ามีความตั้งใจมีความมีการกำหนดเอาไว้อยู่อยู่เนืองๆต่อไปมันจะจำได้เร็วขึ้น แล้วก่อนนี่ด่าไปแล้วเนี่ยเป็นชั่วโมงจึงจำได้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแต่ต่อมาเนี่ยวยววายไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วจึงค่อยมานึกได้ว่าควรทำอะไรอะไรไม่ควรทำแต่ต่อไปนี่ ในระหว่างที่โวยวายนั่นแหละมันนึกขึ้นมาได้ไว่าควรจะนิ่งหรือว่าระลึกได้ถึงพุทธโธแต่ว่ายังห้ามใจไม่อยู่นะให้ความกดมารุนแรงกว่าแต่พอทําต่อไปผ่านไปผ่านไปมันจะจำได้ระลึกได้ก่อนที่จะหลุดปากดาวไป ก็สามารถจะยับยังใจไว้ได้จำได้ว่าโมโกรดคืองโง่โม,โมคือบา้าจำได้ว่าต้องกลับมาอยู่กับพุโทโธนะหรือว่าดิ่งเข้าไว้หรือว่าเดินออกห่างจากเหตุการณ์หรือคนคนนั้นอนะ่ะพอจำได้มันก็เริ่มลงมือทำแล้วก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ว่าไอ้ความตั้งใจที่มีอยู่เสมอเนี่ยไม่ทอ้อถอยม่จะทำให้เราลึกขึ้นมาได้ไวขึ้นไวขึ้นจำได้เร็วขึ้นจำได้เร็วขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันคู่กันไปนะนอกจากความตั้งใจเนี่ยและที่ช่วยทำให้การจำเนี่ยข้อธรรมคำสอนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยสิ่งนั้นคือสติสตินะ สติจิมก็คือความระลึกได้อย่างหนึ่งระลึกได้ถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ระลึกได้ถึงคำสอนของพระเ,เจ้าว่าสิ่งต้งปวงกไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่จรรังยั่งยืน้การระลึกได้เนี่ยในสิ่งที่จดจำอาไว้ในสิ่งที่เรียนรู้เอาไว้เนี่ยมันต้องอาศัยสติสติ ทีแรกมาเป็นความระลึกได้ในข้อธรรมคำสอนที่ได้จดจำหรือได้เรียนรู้มาพอระ,ะลึกได้ก็การเอามาใช้เพื่อแก้ทุกของตัวเองก็จะเกิดขึ้นตามมาแต่ต่อไปเนี่ยสติตัวที่สำคัญคือความรู้ก,กายรู้ใจหรือระลึกรู้กายระลึกรู้ใจที่นำไปสู่ความรู้ตัว พอรู้ตัวปุ๊บนี่นะมันก็มัน,มนสางเลยนะมันสางเลยไม่ส้สางมาจะสางจากอารมณ์ไม่เป็นความโกรธความเศร้าหรือว่าความโลภความอยากมันไม่เพียงแต่ทำให้เราลึกได้นะในข้อธรรม แต่ว่ามันยังทำให้เกิดความรู้ตัวพอรู้ตัวนี่ไอ้สิ่งที่ไม่ควรทำมันก็ยับยั้งใจไว้ไม่ทำไอ้สิ่งที่ควรทำก็สามารถที่จะทำได้อย่างที่ได้จดจำมาหรืออย่างที่ได้เรียนรู้มาใน,นสติเนี่ยมันในตัวเนี่ยคือสัมมาสติเนี่ยมันมันช่วยทําให้ การจดจำนำไปสู่การกระทำได้อย่างแท้จริงทำให้เราสามารถที่จะรับมือกับสิ่งที่มากระทบหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นความโรภความอยากความโศกความโกรธและความกลัว มันทำให้หลุดจากอารมณ์นั้นหรือมันทำให้เราสามารถจะทำในสิ่งที่ควรทำได้ลำพังการจดจำนะคำสอนเนี่ยแม้จะเลึกได้ในยามที่มันเกิดอารมณ์ถ้าอารมณ์มันท่วมท้นบางทีในการจดจำคำสอนนี่มันก็ไม่ช่วยนะ อย่างเช่นค่ะที่กำลังโกรธอยู่เนี่ยเกิดแล้วลึกขึ้นมาได้่่โกรธคือโง่โมอคือบ้ามันก็จะมีเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งบอกว่าเนี่ยกูยอมกูยอมโง่กูยอมบ้าปะจะขอให้กูได้ดา่ามันขอให้กูได้ทําร้ายมันคําสอนครูบาอาจารย์บางทีมันก็มันไม่ฟังนะเพราะว่าตัวโกรธมันครอบงำ หรือแม้แต่ใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์เนี่ยบางทีก็ไม่ได้ผลนะ็อาจจะมีความอยากเนี่ยอยากกินนะของหวานเนี่ยใช้เหตุใช้ผลว่าเออกินแล้วเดี๋ยวเป็นเบาหวานนะกินแล้วเดี๋ยวเป็นโรคหัวใจนะไม่สนใจนะเหตุผลไม่สามารถที่จะบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะรับมือกับอารมณ์พวกนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นโลดจะเป็นโกรธจะเป็นกลัวบางคนกลัวตุกแกเนี่ยใช้เหตุผลใช้ผลกับอารมณ์นั้นว่าตุกแกมันไม่น่ากลัวมันไม่ได้ผลมันยังกลัวอยู่ก็จะกลัวสักอย่างบางครั้งเนี่ยใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์เหล่านี้นี่ มันไม่ค่อยได้เนี่ยเอาไม่ค่อยอยู่หรือบางครั้งเนี่ยพอใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์มันก็โตมาด้วยโตมาด้วยเหตุด้วยผลที่ทำให้เราเผลอหรือทำห้เราพลาดได้เพราะว่าตัวอารมณ์ก็มีเหตุมีผลของมันเหมือนกัน จะใช้อารมณ์กับจะใช้เหตุผลกับมันมันกับเอาเหตุผลมาหลออมามาหวานล้อมมาล่อลอกให้เราหลงเชื่อมันก็ได้ความกลัวมันก็มีเหตุมีผลของมันเหมือนกันต้องด่ามันะเพื่อสั่งสอนมันเพื่อไม่ให้มันทำอย่างนี้อีกจะได้ไม่เกิดผลเสียกส่วนร่วมร่วต้องคราวนี้ต้องยอม ทุจริตบ้างเดีนะ๋ยวได้เอาเงินไปเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนะช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยมันก็เอาเหตุผลมาหวานล้อมให้เราหลงเชื่อตามหน้าของมันใช่ใช้ผลกับมันไม่ได้เอาผิดเอาถูกกับมันบางทีก็ไม่ได้ผลนะแต่ว่าเหตุผลแต่ว่าสติมันเอาอยู่นะสติที่มันไม่ใช่ไปลงเหตุผล มันไม่ต้องใช้ความคิดนะพอมีสติมันเกิดความรู้ตัวขึ้นมาไออารมณ์พวกนี้มันกระเจิงไปเลยใช้เหตุใช้ผลกับมันบางทีก็ไม่ได้ผลแถมมันเอาเหตุผลที่สวยรู้มาโต้กับให้เราคล้อยตามก็มีแต่ว่าถ้าเรามีสติมีความมีความรู้ตัวขึ้นมา อารมณ์พวกนี้มันกระเจิงเงินและสตินี่มันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเองนะ,ะมันก็เช่นเดียวความจำเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำบ่อยๆทำบ่อยๆเราจะจำอะไรได้ดีก็ต่อเมื่อเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆเราจะจำสับได้ดีก็ต่อเมื่อเราท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆหรือเห็นมันบ่อยๆ เห็นปุ๊บนึกออกเลยว่าแปลว่าอะไรอันนี้เรียกว่าจากการจำเนี่ยมันไปสู่การปฏิบัติสติก็เหมือนกันนะมันต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆท,นะทำให้ทำสม่ำเสมอไม่ใช่เฉพาะเวลามาเข้าคอร์สไม่ใช่เฉพาะเวลาเดินจงกรมไม่ใช่เฉพาะเวลาทำในรูปแบบแต่ว่า มีสติหรือว่าสร้างสติอยู่กับการกระทําทุกอย่างตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นฝึกทำเทิลอย่างอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันเมื่อทำเทชิงอย่างใจก็อยู่กับสิ่งนั้นเต็มร้อยอาจจะเผลอพลายไปบ้างก็ธรรมดาแต่กลับมาดูกับสิ่งนั้นอันนี้มันก็เป็นการ ทำให้สติเนี่ยเจริญงอกงามเพราะมันเป็นการทำบ่อยๆเป็นการทำบ่อยๆอันที่แรกก็อาจจะเผลอทำหลายอย่างพร้อมกันแต่ว่าทำไปทำไปมันก็จะระลึกขึ้นมาได้ว่าเราต้องทำเทีรอย่างนั้นทำเทายอย่างนะมันจะจำได้บ่อยขึ้นเร็วขึ้น พอมันจําได้ว่าต้องทำเฉลี่ยอย่างนะอะเราก็พยายามเอาใจมีอยู่กับสิ่งนั้นพอทําทบ่อยๆทําบ่อยๆสติมันก็จเรเลยงอกงามแล้วมันก็มา,าไวถึงเวลาที่เผลอสติก็ทํางานเองถึงเวลาที่เกิดอารมณ์เพราะมีการสูญเสียเพราะถูกกระทบเพราะถูกสิ่งล่อเล้ายา้อนยวนอ่ะมันก็มีสติขึ้นมา รู้ตัวรวมทั้งรู้หรือจําได้นะถึงคําสอนของครูบาอาจารย์รู้ว่าอะไรควรทำและไ,ไม่ควรทําการปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นทันทีจากการจําก็สู่การกระทำช่องว่างระหว่างจํากับทำมันก็จะค่อยๆแคบลงแคบลงไม่ใช่ว่าจําได้แต่ว่าไม่ทําเลย พยายามทําให้การจํานี่มันกลายเป็นการกระทำนะแล้วจากนั้นเนี่ยนอกจากมัจะจได้แม่นต่อไปการจําก็จะกลายเป็นความรู้มันจะไม่แค่การจดจําแล้วมันเป็นความรู้จํานี่มันยังยังไม่ใช่ความรู้นะหรือถึงเป็นความรู้ก็เป็นความรู้ชั้นสองแต่พอทำอยๆทำอยๆมันก็เป็นความรู้ที่อยู่กันเลือกันตัวเป็นความรู้ ของตัวเองถึงพอมีความรู้แล้วเนี่ยมันไม่ต้องจำแล้วนะมันจะปฏิบัติสิ่งต่างอย่างถูกต้องเวลามีอะไรเข้าของอะไรก็รู้ว่าของเรานั้นไม่เที่ยงงนั้นพอถึงเวลาที่มันสูญหายไปเออก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเพราะรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองหรืออาจจะเผลอนะเสียใจเศร้าโศกที่ได้สูญเสีย แต่ว่าก็พระๆก็ระลึกรู้ขึ้นมาได้ว่าเออมันไม่เที่ยงนะมันเป็นธรรมดามันก็ทำให้ผ่านความเศร้าความโศกไปได้เช่นเดียวกับอารมณ์อื่นนะเช่นความโกรธความกลัว,ว,ลวอันนี้พอจากการจำเนี่ยไปสู่การทำและจากการทำไปสู่ความรู้รู้ธรรมชาติความจริงของสปปรรพสิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ 啊，像你本身你呢？